อยากจะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาผมจะขอดูซิว่ามีท่านใดอยู่ในจอบ้างสุดยอดครับลุงคอยอะไรคุณก็รับเอาครับจะอยู่ใกล้อยู่ไกลต่อไปควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก็คือเรียลไทม์มากยิ่งขึ้นยิ่งชัดกว่านี้เยอะมากอันนี้มันยังมีคำว่าช้าหรือว่าดีเลย์อยู่นะครับประมาณสัก 2-3 วินาทีมันยังช้าอยู่ถ้าหากมันตรงโอ้โหภาพมันจะปั๊บ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 นะโอเคพอแล้วครับเป็นไงครับพอเนาะหันหน้าเข้าที่เลยมาทางนู้นเลยครับจะได้ทราบว่าก็คงถามในคำถามเดียวกันนั่นแหละครับแต่มันจะมีคำถามแตกต่างไปนิดนึงจะมีคำถามแตกต่างไปหน่อยนึงใบหน้าหรืออะไรแต่ที่การสัมผัสได้ก็กรุณายกดูซิเมื่อกี้นี้มัน 100% นะเฮ้ยตอนนี้ยังเหลือพระสงฆ์ก็เชื่อว่าผมไม่ห่วงหรอกพระสงฆ์ท่านพระมหาชัยผมไม่ห่วงท่านหรอกเพราะว่าท่านได้ทุกครั้งอยู่แล้วแหละท่านแกล้งเฉยๆหรอกแปลว่า 100% เหมือนกันนะครับคำถามต่อมาการที่มันสัมผัสส่วนนั้นก็เฉยแต่นะผ่านจอกับตรงๆเนี้ยอะไรมันแรงกว่ากันคำถามมีว่าถ้าท่านคิดว่าสรุปว่าผ่านจอจะแรงกว่ากรุณายกดูสิผ่านจอจะแรงกว่าถ้าผมดูตามนี้ก็ฮับฮับนะครับ3 5 3 10 11 12ท่านสิบสองท่านผ่านจอจะแรงกว่าแปลว่าที่เหลือกี่ท่านเขาไปร่วมแม่นะถ้าผมดูตอนนี้คือ5 พาร์ทครึ่งหนึ่งมันคืออะไรที่นี่ครับทำไมผ่านจอจึงได้แรงกว่าเป็นไปได้ไหมนี่คือคำถามเพราะเครื่องนี้มันช่วยแรงส่งหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะมาช่วยเป็นไปได้ไหมก็แค่นั้นเองครับแต่ทั้งหมดก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ถ้าเขาผ่านจอแรงกว่าแปลว่าคนที่อยู่หน้าจอที่นี่ก็ได้ในโลกใบนี้ต่อไปเป็นข้างหน้าจะได้รับผลนี่ก็คือการที่จะไปข้างหน้าโอเคไหมครับผมมองไปยังช็อตข้างหน้าแล้วนี่คือสิ่งที่มีอยู่โอเคนะถ้าเป็นการสรุปโดยรวมผมใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี้สามารถรักษามนุษย์ได้แปลว่ามนุษย์ใดๆถ้าถูกฝ่ายการแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาระบุว่าเราเป็นโรคอะไรเรามีสองหูก็ฟังเฉยๆพ่อเราไปหาเขาได้เป็นเพื่อนตกใจพลังงานตรงนี้ใช้ในการรักษาตัวเองขอบคุณถ้าเราไปหาเขานะถ้าเขาวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไรก็สุดแท้แต่เราเพียงแต่เป็นความรู้สึกที่มันต่างจากปกติเท่านั้นเองเห็นไหมแล้วกลับมาหาความรู้สึกเอาพลังงานนี้รักษาตัวเองได้ซึ่งเจตนาผมต้องการให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้นี่คือเจตนาถ้าท่านรักษาตัวเองได้แล้วใช้กับคนในครอบครัวยังแก่ใช้พลังในลูกหรือลูกตัวธรรมดาครับผู้ชายธรรมดา
พราะฉะนั้นมันจะออสโมซิสไปเองมันจะง่ายเยอะนะอนาคตข้างหน้าผมก็มองไปว่าส่วนตัวผมจะผลิตบุคลากรมาทำหน้าที่อย่างผมคือรักษาคนทั่วไปในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ไม่ใช่วันนี้เร็วๆนี้ครับเพราะว่าสิ่งนี้มันหลายขั้นตอนเกิดในการที่จะผลิตบุคลากรแปลว่ามันต้องมีแรงงานมารองรับสิ่งเหล่านี้อยู่ความจริงก็ถ้าใครทำได้ก็ขอให้ไปทำแต่มีข้อแม้นิดนึงฮะใช้หลักการที่ผมทำอยู่อย่าไปร่ำร้องเรียกร้องผู้ที่เขาเงินทองอันนี้อยากจะให้ไม่ให้ใช้เพราะว่าผมเองผมก็ไม่เคยใช้ผมมีแต่ตู้ขอทานอยู่หน้าแล้วก็มีซองเซิร์ฟแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยอยากจะให้เป็นไปในแนวนี้มากกว่าในการช่วยกันละกันเพราะว่าสิ่งนี้มันถือว่าเป็นบุญมหาบุญร่วมกันนี่ก็คือหลักการผม20ปีผมใช้หลักการนี้มาตลอดไม่เคยที่จะมาตั้งเป้ารับเงินอะไรจากใครถ้าผมตั้งนะเอาสไลด์เงินเอาปีมาใส่เลยเช่นเขาบอกไม่หายคืนเงินเอาทำไมใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอยู่ในห้องนี้ก็พอมีคนหนึ่งนี่ไม่หายคืนเงินเท่าไรเงินแต่ผมทำไมยังไม่ทำเหมือนชาวโลกแปลว่าสิ่งผมมีเนี่ยมันมีมากกว่าได้เยอะเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้กับมนุษย์ทั่วไปแล้วผมไปใช้กับสิ่งแวดล้อมที่เนี่ยโหนี่ยิ่งเวอร์ไวเว็บมากเข้ามาสิ่งแวดล้อมที่มันปวดมันจังโลกร้อนนะทำนองนี้ครับก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดบุกมนุษย์ทำให้โลกไม่ร้อนเอาเขาว่าไม่ร้อนก็พอนะอย่าเอาเย็นนะเย็นเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เลยเขาไม่ร้อนก็พอนะแล้วก็หวังว่ามันคงจะพลังงานนี้สามารถที่รักษาโรคไปนี้ไม่ให้ร้อนยังเกิดเหตุเกินปัจจัยแล้วก็คิดตั้งต้นไปตรงนั้นเองก็ดูว่ามันจะดำเนินการมันไปเองในสิ่งเหล่านี้นะก็ผมคิดว่าผมจบอยู่แค่นี้ท่านมีอะไรที่ติดใจไหมครับติดใจสงสัยอยากเป็นคำถามเพิ่มเติมก็เรียนเชิญตามปัญญาสายเชิญครับดังๆผมว่าเห็นตัวเองจนหมดตัวเองกับเห็นในแสงสว่างในที่มืดกับเห็นจิตบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันใช่ป่ะมันจะวิวัฒน์ไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากการเห็นแสงสว่างในความมืดมันจะวิวัฒนาไปจนทั้งเราสามารถถึงขั้นเห็นตัวเองโอเคนะและหรือจนหมดตัวเองก่อนที่จะสิ้นชีพตักใสในชาตินี้ความรวมคือพากันเป็นชาติสุดท้ายกันเห็นไหมครับนั่นคือเป้าหมายผมไม่พูดคำว่าไปนิพพานไม่เอามันฟังมาเยอะแล้วเป็นชาติสุดท้ายก็เหลือพอแล้วคำนี้เกิดอีกไม่โยมเกิดอีกทุกอีกน้าเพราะการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมเกิดอีกทุกอีกนาฮะเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ตั้งเป้าว่าชาติสุดท้ายนี่แค่ไหนนี่วัดมันเป็นไงครับทีนี้ก่อนจะไปถึงชาติสุดท้ายกันเราต้องอยู่อย่างก็จะมีความแข็งแรงไม่ใช่วีแชร์ในเจ้านี้คือวีแชร์นี่มั้ยวีแชร์จริงนั่นเริ่มเนี่ยเจ้านี้เจอผมครั้งเดียวนะบอกเลยเดินได้เลยนะเนี่ยในน้องสาวไปใช่ป่ะไม่รู้นะเอาเรามาอธิบายเริ่มต้นมาท่านจะออกจากโรงพยาบาลก็ยังเดินใช้ไม่เท้าแต่จะประมาณมาหาอาจารย์แกสอนมารู้สึกจะเดินดีขึ้นค่ะครั้งแรกในชีวิตนะวันนั้นคือครั้งเดียวใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเพียงแค่ข้ามคืนเองทันทีเลยให้น้องสาวพูดแทนมาเชิญครับวันที่พามาพบอาจารย์พี่เสริมศรีเขาต้องใช้ไม้สามขาแล้วก็ต้องมีคนจับอีกหนึ่งคนเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองถึงจะใช้ไม้สามขาก็คือไม่ได้ต้องมีคนจับอีกคนหนึ่งครับพออาจารย์หลังจากที่กลับไปตอนนั้นก็ไม่ทราบก็ยังจับปกติพอไปถึงบ้านมีโทรศัพท์ในบ้าน
หนูก็ให้